ก็วันนี้นะคะเรามาทำบล็อกที่เขาใหญ่กันนั่นเองเนื่องจากว่าอุ้มมาทัศนศึกษาถ้าชีวิตนี้เราไม่มีปาร์ตี้เราก็น่าจะต้องเดินอุ้มปาร์ตี้อยากกินข้าวขาหมูไหมอุ้มพอได้ไม่แต่ธรรมดาแล้วกูก็ใส่เนี่ยใส่กับธรรมดาเราอาจจะไม่เหมือนกันตัวนั้นเองสวัสดีค่ะพอดีเห็นแล้วโดดเด่นมากแต่งเป็นอะไรเป็นตัวเองค่ะเชื่อค่ะแต่งเป็นอะไรนี่CRAND Only สูตรบริการไม่ใช่ก็ต้องหาตรงไหนหรอก็ต้องหาตรงไหนหรอหรือต้องหาอะไรถึงจะถูกต้องสวัสดีค่ะอุ้มนะคะชุมทีพีค่ะก็วันนี้นะคะอุ้มจะมีไปทัศนศึกษาที่เขาใหญ่นั่นเองค่ะเป็นการไปทัศนศึกษา3วัน2คืนนะคือด้วยความที่ว่าเราจะไปทัศนศึกษากันใช่ไหมไปค่ายเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะไปทำสวยกันสักนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้หน้าคือเยินมากไหนจะพวกสิวต่างๆเอ่ยฝ้าต่างๆรอยสิวคือมันเยอะมากใช่ไหมซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะอุ้มจะพาทุกคนเนี่ยไปทำหน้าที่ศูนย์การแพทย์ธนบุรีนั่นเองค่ะหลายคนน่าจะยังไม่รู้นะว่าเขามีแบบศูนย์การแพทย์ธนบุรีที่เกี่ยวกับการดูแลเรื่องหัตถการหรือการทำศัลยกรรมด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปรอดูกันดีกว่าว่าวันนี้อุ้มจะทำอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับน้าก็เดี๋ยวไปรอดูที่นู่นกันก็โปรแกรมที่อุ้มทำวันนี้นะคะก็คือโปรแกรมรักษาสิวนั่นเองนะคะก็คือจะดูแลเกี่ยวกับผิวนะคะสิวที่เป็นของเราคือปกติอุ้มไม่ได้เป็นสิวใหญ่แบบอุ้มขนาดนั้นแล้วแต่ว่าเป็นแบบฟิวสิวผดซะมากกว่าถ้าแบบมองจากในกล้องหรือแบบรูปที่เคยแปะให้ดูก็จะเห็นว่าแบบมันเป็นผดๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เมื่อกี้นะคะมีไปที่เครื่องวิเคราะห์ใบหน้าหนูว่าหน้าของเราผิวหน้าเราแบบเป็นยังไงบ้างต้องแก้อะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปหาคุณหมอเครื่องมือกันค่ะวันนี้เราต้องมาปรึกษาเรื่องอะไรจ๊ะก็คือเรื่องสิวอะค่ะว่าแบบมันมีสิวผดขึ้นเยอะมากหนูเป็นคนหน้าแห้งหรือหน้ามันคะหน้าแห้งค่ะมีขึ้นทั่วๆเลยเนาะกระจายหลายๆบริเวณนะคะโอเคคนหน้าแห้งเนี่ยจะเป็นประมาณคู่กับผิวผดนะโดยเฉพาะถ้าในช่วงอายุ18ปีเนี่ยส่วนวันนี้วิเคราะห์ผิวหน้าก็ผิวสวยมากนะคะความหน้าใสนี่คือแบบเกือบจะเป็น 100% เลยนะแล้วก็ความชุ่มชื้นของผิวก็ดีนะคะแต่ในส่วนของมีบางส่วนที่ถูกทำลายจากแสงUVอยู่นะคะแล้วก็มีเรื่องของรูขุมขนแล้วก็อุดตันนี่แหละที่มีปัญหาส่วนวันนี้เดี๋ยวเราทำทรีทเมนต์กันนะคะงั้นเดี๋ยวเรามา follow ดูกันสิวเนี่ยใช้เวลานะคะได้โอเคค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเมื่อกี้ที่ทำไปก็คือสบายมากก็จะเอามาเป็นประมาณนี้นะคะก็คือมีไปกดสิวด้วยนิดหน่อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นทำทรีทเมนต์นะคะคืออันนี้อุ้มจะทำเป็นรักษาสิวก่อนแล้วค่อยทำอย่างอื่นนะคะเพื่อแบบให้หน้ามันโอเคก่อนแล้วค่อยแบบทำหน้าการอื่นต่อไปประมาณนี้นะคะอุ้มจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะลงรูปแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนลองดูแล้วกันว่าแบบหน้าเป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะเรามาทำบล็อกที่เขาใหญ่กันนั่นเองเนื่องจากว่าอุ้มมาทัศนศึกษาไม่มาค่ายที่นี่มาค่าย2วัน2คืนใช่ไหมใช่เลยซึ่งวันนี้คือเดย์แรกนะคะเราออกจากโรงเรียนตั้งแต่ประมาณ 7:00 นมาถึงตอนประมาณ 11:00 นกว่า 11:00 นครึ่งทริปของวันนี้เนี่ยมันจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะคือหลักๆเขาจะพามาที่เขื่อนใช่พามาเขื่อนเพื่อมาถ่ายรูปแล้วก็ปั่นจักรยานสำหรับคนที่ปั่นเป็นนะคะไม่ใช่เราเพราะเราปั่นไม่เป็นครั้งที่เราปั่นไม่เป็นเราก็เลยต้องใช้เพื่อนขอบคุณปาร์ตี้นะคะที่ให้เราเกาะเป็นภาระถ้าชีวิตนี้เราไม่มีปาร์ตี้เราก็น่าจะต้องเดินแต่วิวคือดีมากอากาศก็คือดีเนี่ยเราจะไปที่สวนสัตว์กันเราต้องอยู่สวนสัตว์จนถึงประมาณ 4:00 น 5:00 นเลยมันนานมากเราก็เลยทำการซื้อสิ่งนี้อ่ะเป็นกะเพรากับผัดมาม่าของน้องอุ้มค่ะมาอุ้มกิน2กล่องอุ้ยเกินแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งกินบนรถกันไปทำไมกินอะไรคะกะเพราหมูไข่ไข่ดาวอร่อยไหมคะอร่อยเพิ่งกินได้คำเดียว
อร่อยไหมคะน่ารักค่ะมันกินอะไรคะกินอะไรข้าวกะเพราหมูกรอบใส่ถั่วฝักยาวอันกะเพราไม่ควรใส่ถั่วฝักยาวอร่อยมากอันนี้นะคะเราอยู่กันที่ Bonanza Exotic Zoo นะคะอยู่ที่เขาใหญ่นั่นเองเก่งมากจำได้ด้วย Bonanza Exotic Zoo ก็คืออันนี้มันเป็นสัตว์ไม่ได้ปะ Welcome to Exotic อันไหนต้องยังไงWelcome to Exotic Bonanza อ้าวปิดเลยก็คือวันนี้จะมาดูสัตว์กันใช่ไหมคะตอบสิโอ้ใช่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาดูม้าแคระกันไม่ใช่นี่เคยดูช้างป่ะไหนๆๆเคยดูช้างป่ะพ่อแม่บอกให้ส่งเลยที่ไม่อยากส่งเต้นว้าวกลับบ้านแล้วละเออไปบ๊ายบายอุ้มปาร์ตี้อยากกินข้าวขาหมูไหมอุ้มมันเป็นหมูมันก็ต้องน่าเหมือนกันดิทำไมยืนใกล้จังอ่ะเธอเขาอยากคุยด้วยเปล่าฮัลโหลเฮ้ยยกไม่ท่าไม่ขำเขาจะโยกคอตามสวัสดีจ้าเอ้ยเข้าหัวแน่เลยมันมองเหมือนรูปปั้นเลยอ่ะทำไมเหมือนกันมันนิ่งมากมันหลับสไตล์เปล่าไม่ค่ะนกชอบแบบไหนล่ะดิชาแล้วเราต้องอะไรนะเขาบอกว่าน้องใกล้สูญพันธุ์แล้วเขาเรียกน้องแต่ความจริงเขาอายุ40เองไม่ไม่เคยระวังนะยืนปุ๊บมันออกมาเลยนะมันมีกงแล้วกงอีกอะนะสวัสดีอายุเฉลี่ย40ปีนะคะตั้งท้องนาน 8-9 เดือนนะคะเหมือนคนเลยแล้วก็นี่ใกล้ส่วนทันแล้วทำไมนกมันเดินอย่างนี้มันเดินกระเพื่อคอเหมือนไก่เดินไงนะนิชาไหนเดินโชว์ตลกเกิดเรื่องเดือดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้พี่ปาร์ตี้เราเจอไดโนเสาร์แต่ดูสถานที่ดูวีดกำลังโดนมันกินวีดไม่น่าเลยเบื่ออาชีพครูแล้วก็ไปบอกไม่เห็นต้องเดินไปให้ไดโนเสาร์กินแบบนั้นเลยไม่มีของกินไม่มีหิวพูดสุริยาเป็นคนพูดค่ะอุ้ยตัวนี้น่ารักอ่ะนี่เสียงอะไรเนี่ยสวัสดีไอ้นี่เป็นอะไรก็คือตอนนี้เราถึงที่พักแล้วมาถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าห้องพักกันว้ายห้องนี้นะคะมันจะเป็นจริงๆมันคือเป็นเตียงคู่เขาก็เลยหาเตียงเสริมมาให้หนึ่งเตียงเอิ้งก็เลยเป็นห้องนอนที่แบบนอนได้3เตียงนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกห้องน้ำฝั่งนี้จะมีเป็นห้องน้ำตรงนี้ห้องก็คือจะเป็นแบบพัก2คนเหมือนหอจีเลยเหมือนตอนอยู่เราจะอยู่ห้องจีที่เราแบบไปอาบน้ำกันเลยก็ต้องต่อไปเนี่ยเราจะต้องไปกินข้าวนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปใช่ค่ะพองั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อกันแล้วเดี๋ยวเจอกันกับข้าวที่เลือกมาก็คือตักเป็นแบบปลานิดนึงแล้วก็หมูกับผักนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีแกงผักตอนนี้นะคะเราก็แต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่ากินเมื่อกี้กินข้าวเสร็จเขาก็ให้ขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อเพื่อที่จะว่าไปดูสัตว์ป่าตอนดึกๆใช่เราก็เลยแต่งเป็นผมก็คือใส่เป็นเสื้อยืดคาโก้ปกตินะคะแล้วก็นิชาเพราะใครจะแต่งเต็มนิดหน่อยงงอยากให้ดูเอาฟินเด็กมองมากว่าแบบแต่งตัวกันไปแม่เรียกว่าไอเนี่ยแต่งเวอร์แล้วนะแต่งเวอร์คนอื่นแต่งทุกคนแต่งทุกคนแต่งไปทุกคนข้างอื่น
ถ้าน้องไปได้แต่ต้องกินฝรั่งฝรั่งไปได้ไปฝรั่งฝรั่งฝรั่งเมื่อกี้ดาวเลยดาวสองคนพอได้นี่แต่ธรรมดาแล้วกูก็ใส่เนี่ยใส่กับแบบธรรมดาเราอาจจะไม่เหมือนกันชวนนักเรียนตรงนี้นะคะมาอยู่ที่ศูนย์อุทยานศูนย์บริการไม่ใช่ก็ต้องหาตรงไหนหรอก็ต้องหาตรงไหนหรอเออต้องหาเออเห็นมันจะถูกต้องถ่ายรูปถ่ายรูปชาวใหญ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อันนี้คือแต่งเป็นหนังแต่งมาดูสัตว์แน่นอนอันไหนคนเดียวไปยืนข้างๆสิไอจีไปยืนข้างๆวะดูไปดูสัตว์กันเล่นต่ออยู่เพื่อนส่วนใหญ่เราก็จะเจอเป็นเก้งกวางเจอเป็นยิงบองอะเจอบอกว่านี่เป็นคนแล้วหนูต้องทำสัตว์ยังไงอะใจเย็นๆนี่อ๋อโอ้ยรีบมากระวังหน่อยลงไปมันรีบอากาศดีมากเลยอะไม่ลงคนเดียวแน่บอกเลยใครนั่งริมอะซื้อคอมอกท้ายกระบะหรือยังลงแล้วจับดีๆนะแต่เดี๋ยวเราจะล็อกเบรกอีกรอบอ๋อวงโชคดีนะดึงหนึ่งลงไปได้เราจะไม่ไปคนเดียวอยู่ๆก็เป็นอาจารย์ที่รักเด็กคือวะอาจารย์อยู่ไหนอะมึงลองตะโกนหารู้เผื่อเขาตอบนั่งอะไรมึงไม่เหมือนถึงมึงอะนั่งกูนั่งแล้วมันมองเราเลยเมื่อกี้คือไปส่องสัตว์มาเสร็จแล้วพอไปส่องแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแหละแต่ว่าก็เก็บฟูดเท่าที่ได้ให้ดูแล้วกันเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาพักผ่อนกันแล้วแล้วก็คือผมนอนมากๆเลยคือเหนื่อยมากนิชาเหนื่อยไหมเหนื่อยนั่นแหละค่ะเพราะงั้นเราก็เลยคิดว่าจะไปล้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าด้วยเพราะงั้นสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะไปหีวันพรุ่งนี้ค่ะไปแล้วโอเคไปแล้วมันก็ไม่พอวะรัดอยู่รัดอยู่ Thank God ยันขอกี้เป็นไงคะน้องฟ้าเจ็บคอคือตอนแรกนึกว่ามันจะไม่แรงเห็นสัญญาลงแล้วแบบเงียบๆจนกระทั่งลงเองโอ้โหทำไมไม่กินเลยอ่ะใครกินแล้วจริงเหรอที่ได้ยินเสียงอ่ะเสียงกูล้วนเลยได้ยินเสียงกูปะได้ยินตอนนี้เรากำลังจะไปไหนต่อคะเรากำลังจะไปเล่นข้างเล่นที่สองแล้วค่ะเย่จะบอกว่าตอนที่มาสนามเนี่ยคือคนมองชุดฉันเดียวมากนะเพราะว่าเราเอาอีกชุดนึงมาก่อนแล้วเราก็เอาชุดนี้มาเปลี่ยนแล้วเราขับอีกชุดนึงให้เขาบอกวันนี้เราพกทั้งหมด3ชุดด้วยกันโอนนะครับค่ะไปมาไปอีกอันกันอันนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวมากปะไม่น่ากลัวเลยหลับเลยชิวแต่ระวังว่าไม่ชิวคุณเอาไงWhat?
พี่พี่วันนี้เราสองคนยึดช่องอุ้มเพราะว่าเราจะไปเล่นสไลเดอร์กันแต่ว่าอุ้มไม่เล่นเราก็เลยจะเป็นคนคอยบอกบรรยากาศเองพาราทำถ่ายกล้องหน่อยเร็วข้างล่างเขาเพิ่งตัดสินใจกันเสร็จว่าใครจะลงก่อนเดี๋ยวเราให้ดูทุกคนตอนเขากำลังลงเขาเรียกเสียงดังมากเดี๋ยวเราพาตาเราใช่คิดเลยนี่นะคะเข้าสู่ช่วงตอนกลางคืนเนาะเขาก็จะให้แต่งแบบ My Dream Vlog เลยหนูก็มีเรื่องอาชีพหนึ่งซึ่งวันนี้เราก็จะแต่งอะไรดีก็เลยแต่งเป็นนักบอลกับเพื่อนนิ่งอันนี้แต่งเป็นอะไรคะจริงๆอ่ะความจริงมันอยู่ที่คิดไม่ออกก็เลยแต่งเป็นเงินดีบารมีพ่อที่ดูหลังอันนี้คือไปหามาจากไหนอ่ะเป็นเสื้อไซส์เด็กอายุ 4-6 ขวบใส่ XL อันนี้แต่งเป็นอะไรนะวินอันนี้ให้ดูแต่งเป็นอะไรชัยชัยชยานนท์ดูเสื้อข้างในด้วยค่ะให้เกียรติด้วยเนาะอุตส่าห์ไปขีดมาอุ้มอ่ะอันนี้แต่งเป็นอะไรนี่ GRAND Only สวยมากยูนสอบถามค่ะแต่งเป็นอะไรคะอันนี้แต่งเป็นอะไรไอ้แต่งเป็นอะไร Pretty อันนี้แต่งเป็นอะไร Emirates แต่ป่ายังไม่แรงนะตัวนี้มีซิมสีแดงให้ตอนนี้ตายค่ะคุณต้องการตรงนี้ด้านหน้าครับตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้ด้านหน้าขอแค่แต่งเป็นเชลิเดอร์เชลิเดอร์เขียวได้ไงโอเคโอเคได้หรือเปล่าเป็นอะไรคะเป็นดีไซเนอร์อันไหนโชว์2 3วิสอบถามค่ะนี่แต่งเป็นอะไรคะเป็นฟรีแลนเซอร์จริงจริงแล้วว่างอ่ะว่างงานค่ะกิจกรรมอื่นแต่เราเล่นเกมกันจ้าไหมเล่นเกมอันนี้แต่งเป็นอะไรคะเป็นผู้สอนแม่น้ำไหนโชว์ดิไหนโชว์สอนแม่น้ำอะไรบ้างอย่างนี้อันนี้เป็นอะไรผู้สอนแม่น้ำว่าไงนะพุทธอย่างนี้เลยตั้งแต่เป็นอะไรอ่ะตั้งแต่เป็นอะไรแต่งเป็นโจสลัดค่ะอย่าไหลโชว์ไม่ต้องห่วงแต่ว่ามีปืนมีปืนไม่แต่งเป็นอะไรคะให้ถ่ายไม่แต่งไม่แต่งเป็นอะไรบอลกับบอลที่เป็นที่เป็นเฉลี่ยในเกาหลีที่สวยมากแต่มีตลกสมจริงแล้วก็ความร่าครับหน่อยได้ไหมคะอันนี้แต่งเป็นอะไรกันคะเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะไม่ใช่สามใบนะอะไรเป็นเชฟต้องเชฟภาษาฝรั่งเศสเชฟเชฟเชฟภาษาจีนนะเชฟนี่เราต้องเราเป็นเชฟพี่น้องกันค่ะเออพี่คันนี้แต่งอะไรในอันนี้แต่งเป็นอะไรเป็นนักบอลครับเฮ้ยเราแต่งเหมือนกันนี่นะระหว่างนี้ไปพักส่งทางกล้องน้ำก่อนนะจะแต่งเป็นอะไรผมไปที่สอง Rockstar My Dream เฮ้ยสองหางนี่แต่งเป็นอะไรแม่บอกดูอย่างนี้เป็นอะไรกระป๋องสองมาแล้วนะครับกระป๋องสองเฮ้ยจีใส่ไฮไลท์ได้เอาเข้ามาได้นี่ใส่ติ๊กต็อกเลยกันไปเลยเฮ้ยเนี่ยใช่พอดีคนเปิดอ่ะสวัสดีค่ะพอดีเห็นแล้วโดดเด่นมากแต่งเป็นอะไรเป็นตัวเองค่ะเชื่อค่ะวิ่งหาวิ่งหาวก็ได้นะก็ได้
ลิศเลิศเป็นความรักค่ะอันนี้ตั้งเป็นอะไรเป็นตัวเองเหมือนกันค่ะเป็นเด็กที่เราเองเป็นเซเชอร์นั้นโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้นะคะก็คือเมื่อกี้มีทำกิจกรรมสุดท้ายไปก็คือเป็น dream job นะคะของสำหรับวันที่สองก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะแต่งตัววันนี้เย้อ่ะสรุปชุดให้หน่อยว่าวันนี้อะไรยังไงบ้างเหนื่อยมากวันนี้เหนื่อยมากแต่สนุกมากใช่เพราะวันนี้เรามีแบบไปเล่นน้ำด้วยต่างๆด้วยนะแล้วก็มีแบบว่าคุยตอนแบบว่าเรียกว่าอะไรอะฟีดแบ็กฟีดแบ็กด้วยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะออกมาประมาณนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็คือสนุกมากยังไงก็วันนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้แหละเดี๋ยวพวกก็คือจะไปพักผ่อนนอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปมีทีวันพรุ่งนี้ละกันว่าพรุ่งนี้จะไปไหนบ้างสวัสดีก็ไปละบายบาย